ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคนเกิดวันไหนดวงชะตาดีมีบุญวาสนามีทรัพย์มากวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากตำราทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันต่างๆแบบโบราณที่ได้เผยบุญวาสนาจุดเด่นจุดด้อยและลักษณะนิสัยของแต่ละวันเกิดพร้อมกับชี้แนวทางในการใช้ชีวิตให้ดีเฮงมีเงินทองไหลมาเทมาเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดีจึงมักมีดวงชะตาที่ดีมีบุญวาสนาดวงส่วนใหญ่จะมียศถาบรรดาศักดิ์ฐานะดีมีทรัพย์มีบริวารมากแต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัวแต่ทำดีแล้วเป็นบุญเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอสำหรับอุปนิสัยเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนฝูงใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีเงินมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยยามตกต่ำก็ไม่หวั่นไหวมีความทะเยอทะยานสูงมีความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักอิสระมีอุดมการณ์มีคุณธรรมประจำใจปัญญาดีอ่อนไหวใจร้อนรักศักดิ์ศรีรักเกียรติมากเกิดตอนเช้าต้องดิ้นรนอยู่เสมอต้องสู้ด้วยความอดทนและทำงานจึงจะก้าวไปได้อย่างมีเกียรติเกิดตอนกลางคืนมักเป็นคนสุภาพดีกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจเร็วปราดเปรียวมีคุณธรรมแต่บางคนใช้เงินเก่งมีเท่าใดก็ใช้หมดใจเด็ดเดียวสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องผิวดำแดงจึงจะเหมาะสมแต่ถ้าผิวขาวหรือขาวเหลืองต้องหน้าผากกว้างจึงจะถือเป็นมงคลดีวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเสน่ห์เป็นสีแก่ตัวเองยามที่ตกทุกข์มักจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่เสมอวาสนาดีสำหรับนิสัยคนเกิดวันจันทร์มีความอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดีอารมณ์แปรปรวนง่ายมักอ่อนโยนแต่โมโหร้ายแต่ก็หายได้เร็วรสนิยมดีทางด้านการแต่งกายและอื่นๆเป็นคนเจ้าระเบียบแต่รู้จักคิดมีความรอบคอบสุขุมมีความประนีประนอมนุ่มนวลมีก้าวร้าวเป็นคนใฝ่ความรู้มีปัญญาดีในฝักใฝ่การบุญสุนทานรักครอบครัวมุ่งมั่นอดทนช่างคิดฝันหวั่นไหวง่ายแต่ก็เข้มแข็งสุขภาพไม่ค่อยดีมักเจ็บป่วยจนวัยกลางคนล่วงไปแล้วอาการป่วยจะดีขึ้นหมั่นทำบุญทำทานโรคภัยต่างๆจะหายและเบาบางลงแต่คนเกิดวันจันทร์ชะตาชีวิตมีอยู่2กรณี1เกิดข้างขึ้นดวงชะตาจะยิ่งรุ่งโรจน์สดใสวาสนาดี2เกิดข้างแรมจะอาภัพคู่วาสนาน้อยกว่าข้างขึ้นเพิ่มเติมสำหรับคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังเกี่ยวกับความคิดหรือการคิดมากควรผ่อนคลายความตึงเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียบ้างและอย่าเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดวันอังคารสำหรับนิสัยคนเกิดวันอังคารดวงชะตามักโลดโผนและมักมีประสบการณ์มากในชีวิตมักจะมีเกียรติยศอุปนิสัยของคนเกิดวันอังคารนั้นจิตใจกล้าแกร่งไม่หวาดกลัวใครเป็นนักต่อสู้ใจนักรบโมโหร้ายใจร้อนวู่วามไม่ยอมคนชอบมีเรื่องขัดแย้งใฝ่การเรียนรู้นอกตำรามานะบากบั่นชอบเสี่ยงอดทนดีดื้อดึงเชื่อแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ดุดันตัดสินใจเร็วเป็นคนตรงขวานผ่าซากจริตมายาไม่เป็นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยขยันบากบั่นแต่ชอบงานสบายหากคนเกิดวันอังคารเป็นผู้ชายจะมีวาสนาดีกว่าผู้หญิงวันอังคารและถ้าชายหรือหญิงที่เกิดวันอังคารนั้น
เกิดในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤศจิกายนจะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นมากแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนักและจะมีความอดทนมากกว่าคนวันอังคารในเดือนอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับคนเกิดวันอังคารมักจะถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่และเชื่อมั่นในตัวเองเสมอแต่มักจะเจอข้อเสียที่มักจะทำให้เกิดการทำอะไรก็ตามที่ผิดพลาดได้คนเกิดวันอังคารถึงแม้จะเชื่อหรือฟังคนอื่นพูดบอกสอนอย่างไรก็ตามแต่พอกลับไปแล้วก็จะเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวต้องแก้การเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียวแล้วมาสนใจกับคำสอนหรือทางชี้แนะของคนอื่นวันพุธกลางวันนิสัยคนเกิดวันพุธกลางวันมีดวงชะตาสดใสเจริญก้าวหน้าเพราะมีปัญญาดีไม่ค่อยตกระกำลำบากนักเพราะเอาตัวรอดได้ดีเสมออุปนิสัยเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจรจามีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะที่จะทำการค้าขายหรือธุรกิจต่างๆมากกว่ารับราชการมีสติปัญญาดีมีความฉลาดเฉลียวแต่ความจำไม่ค่อยดีชอบลืมเป็นคนปรับตัวเก่งรักธรรมชาติไม่อวดเก่งเป็นคนนอบน้อมดีรู้จักกาลเทศะชอบการศึกษาหาความรู้อ่านใจคนเก่งมีฝีมือเชิงประดิษฐ์เป็นคนเจ้าชู้หลายใจเก็บเงินไม่อยู่ถ้าเก็บอยู่มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไปความคิดไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนตามอารมณ์เป็นคนขี้เบื่อง่ายทนได้ไม่นานส่วนถ้าคนวันพุธเกิดในเดือนมิถุนายนจะเป็นคนพูดหวานคารมดีมากเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเดือนกันยายนจะไม่ค่อยรอบคอบนักแต่ก็มีปัญญาดีไหวพริบดีแต่ถ้าเกิดในวันพุธที่มีดาวไม่ดีมาทำให้เสียดวงก็จะเป็นคนพูดจามีมายามีเล่ห์เหลี่ยมไม่จริงใจชอบการโกหกเพื่อประโยชน์ของตนเองเพิ่มเติมสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันอุปสรรคจะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนและต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้ส่วนเรื่องโชคชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีวันพุธกลางคืนนิสัยของคนเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมักมีชะตาอาภัพแม้มีบุญวาสนาดีเจริญก้าวหน้าได้ดีเพียงใดก็มักพบอุปสรรคปัญหาบ่อยๆมีเคราะห์ร้ายบ่อยๆวิธีแก้ให้หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเป็นประจำสำหรับอุปนิสัยมีจิตใจที่ห้าวหาญก้าวร้าวกล้าสู้กล้าเสี่ยงใจนักเลงถ้าไม่ฝากใฝ่ทางธรรมยึดถือคุณธรรมก็จะไปในทางอบายมุขอย่างหมกมุ่นเป็นคนชอบความสงบไม่ชอบวุ่นวายกับใครสติปัญญาดีเลิศแต่เป็นคนที่งมงายยากจะเปลี่ยนความคิดได้เองแต่เชื่อคนคอยยุยงหรือพร่ำชี้แนะไม่ค่อยใฝ่หาความรู้เก็บเงินได้ไม่นานเป็นคนอวดรู้คิดเล็กคิดน้อยคิดการไม่ยาวไกลมักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่ซื่อตรงนักหากเกิดวันพุธกลางคืนในเดือนกุมภาพันธ์จะมีฐานะดีมีคนสนับสนุนส่งเสริมแต่เป็นคนที่เจ้าชู้มีความรู้ดีแต่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพิ่มเติมสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนคือเป็นคนที่ดวงแข็งโชคลาภดีเป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักและทำให้ผิดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งต้องระวังตรงนี้เป็นอย่างมากเป็นคนเจ้าชู้และชอบความสะดวกสบายแต่อย่างไรก็ดีถ้าสร้างกรรมดีและความดีไว้มากจากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกรรมดีในทางบวกได้วันพฤหัสบดีนิสัยคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีบุญมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากแต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือไม่ก็อาภัพอุปนิสัยเป็นคนชอบการศึกษาเล่าเรียนชอบธรรมะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเข้มงวดมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบชอบความมั่นคงยึดถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเด็ดเดี่ยวแต่กลัวการเปลี่ยนแปลงมีสัมผัสพิเศษหรือญาณอย่างรู้ล่วงหน้าชอบเรื่องเร้นลับ
เป็นคนเปิดเผยไม่มีลับลมคมในพูดจริงทำจริงแต่เป็นคนขี้น้อยใจยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีโกรธแล้วใจร้ายใจแข็งช่างคิดช่างระแวงแต่ทำอะไรรอบคอบคนเกิดวันพฤหัสบดีถ้าเกิดตรงกับเดือนปีเสียแล้วก็จะมีนิสัยเป็นคนที่ดีแต่ภายนอกจิตใจไม่ดีมักอวดอ้างความสามารถไม่ค่อยมีวินัยในตนเองถ้าเกิดวันพฤหัสบดีในเดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นคนใจร้อนแต่จะมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการสูงถ้าเกิดเดือนมีนาคมจะเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ลึกลับจะได้ดีในทางศาสนาและเป็นคนใจเย็นทำอะไรรอบคอบอยู่เสมอเพิ่มเติมคนเกิดวันพฤหัสบดีมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆคือดีและไม่ดีเพราะถ้าตรงกับเดือนปีเกิดดีช่วยส่งเสริมกันก็จะเป็นคนที่ดีแต่กรณีที่ไปตรงกับเดือนปีที่ไม่ต้องชะโลกกันก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไปได้แต่เท่าที่เจอมายังมีน้อยกว่าคนที่ตรงกับเดือนปีเกิดที่ดีวันศุกร์นิสัยคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เป็นเทพแห่งความรักคนเกิดวันศุกร์มักมีดวงชะตาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือลำบากได้ไม่นานเพราะกรรมดีบุญเก่าหนุนนำจึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมอุปนิสัยของคนเกิดวันศุกร์เป็นคนรักสวยรักงามอารมณ์สุนทรีมีไมตรีมีน้ำใจให้กับทุกคนรักเรียนเก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งมีความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่นเป็นคนเจ้าชู้ที่ฝากใฝ่โลกีชอบการบันเทิงเริงใจขยันในการทำงานซื่อตรงไม่เคยคดโกงเอาเปรียบใครรู้จักอดออมแต่งตัวรสนิยมสูงชอบความสงบเยือกเย็นสุขุมกตัญญูรู้บาปรู้บุญมีความอดทนรู้จักประมาณตนไม่โลภจิตใจอารีแต่มักขี้บ่นและเป็นคนคิดมากระวังเรื่องความคิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วจะดีเพิ่มเติมคนเกิดวันศุกร์วันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิดความรักและการยึดติดตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมากโดยส่วนใหญ่แล้วคนเกิดวันศุกร์มักจะเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องเล็กน้อยหรือชอบเอาเรื่องเก่าๆมาคิดแล้วคิดอีกทั้งนี้ชี้แนะว่าถ้าคนเกิดวันศุกร์สามารถหยุดความคิดเรื่องคิดเล็กคิดน้อยได้แล้วก็ความสุขและความสงบก็จะเกิดขึ้นเพราะหลายคนเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วได้ผลดีโดยจะแนะนำดังต่อไปนี้ 1. ต้องระวังเรื่องความคิดการยึดติดเรื่องวัตถุถ้าถามว่าจะระวังอย่างไรคงตอบได้ว่าความหยุดอยู่ถึงความพอดีมีแล้วหยุดเพิ่มใช้ที่มีให้หมดก่อนแล้วค่อยเพิ่มหาใหม่ 2. การนอนบางคนมักคิดมากก่อนนอนทุกเรื่องเราต้องตั้งจิตว่าถึงเวลานอนแล้วนอนตื่นแล้วค่อยคิดต่อพยายามท่องให้ได้บทนี้สำคัญมากจะเป็นการฝึกไปในตัวของคุณเองถ้าทำเป็นประจำแล้วคราวนี้คุณจะเป็นคนที่นอนหลับง่ายอย่างแน่นอนวิธีนี้สามารถใช้ได้กับคนนอนไม่หลับหรือคนที่คิดมากวันเสาร์นิสัยของคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็งแม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบกับอุปสรรคที่หนักหนากลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดีแม้แต่ใครคิดร้ายก็ต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดสำหรับอุปนิสัยลักษณะจะเป็นผู้นำหนักแน่นรักเกียรติถือศักดิ์ศรีของตนและไม่เคยคิดเอาเปรียบใครและเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งเป็นคนเสียสละจิตใจเด็ดเดี่ยวยากแปรเปลี่ยนโกรธยากแต่ถ้าได้โกรธจะโกรธนานเป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆมีความรู้ดีชอบความมั่นคงไม่ช่างพูดการจะทำอะไรก็ตามมักจะคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งถือเหตุผลเป็นหลักสำคัญเจ้าชู้แต่ไม่แสดงออกนิสัยเข้มงวดไม่เหลวไหลไม่ชอบแค้นเคืองใครใฝ่รู้มีความรับผิดชอบสำหรับคนเกิดวันเสาร์นี้ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ
และได้ทำอาชีพที่มั่นคงและลักษณะเด่นเป็นคนดวงแข็งมากในจำนวนปีเกิดทั้ง7วันข้อเสียของคนเกิดวันนี้จะเสียตรงที่คำพูดคือพูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจแต่อย่างไรก็ดีคนเกิดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียวสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำและเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังที่ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ